สูงนี่มันถมหัวนี่ครับเนี่ยอันนี้ชักมะลูกหวานชักบมาะนลูชกักมะลูกบ่ครับพ่อครับพ่อไปยืนเบิ่งดูพ่อสิสูงกว่าหวานหรือหวานสิสูงกว่าพ่อ ป้ามันถ่วมหัวถพ่มอหบัวนไดน้ะครันบั่นโอ้สูงหวานชักมะลูกแม่นเหมือนเลยบ่ครับพ่อทางนี้จากต้นนะครับต้นโอร้่วงมาทางล่างหุ่นจังคอยแมนขมิ้นนั่นบ่คะครับป้าคือต้นใหญ่คักแท้ค่ะมันมันเป็นน้ำดินเป็นน้ำหยังเแน่ป็หนื้นอ้นีำ่ดินสองอายุในร่มแต่ดูที่ไก่เนาะอันนี้มันจะถึงเนาะดีเป็นนะมัคนุณมภีาพยอดเยี่ยมเนาะนมะันจะมีไส้เดือนเยอะแยะเออเนาะมันมีตัวนี้เนาะเฮ็ดให้เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งเลยเด้ของความอุดมสมบูรณ์ของดินแล้วตัวนี้ก็เป็จนะเป็นขมิ้นชันเนาะพ่อคุดจักเทื่อบ่นี่แปดสหิับวสคุีด่สินะใหญค่ะค่ะแกคุดทุกปีนะครับแม่นบ่แล้วจะเมตื้่อองกี้ที่เราเอาไปนะคะที่เบรา่ไปดูตรงนั้นก็ขุดมันบ่กหรยะุบสเลอยบเดี๋แยบวบนนี้ี้ไกเล่ยเนาะจ้ะก็ขุดแปลงกรอะื่สนอบแบบนี้แปลงอื่นก็ยังหยุบเลยนี่เพราะที่เราดูเมื่อกี้ก็ขุดตรงนี้จใช้่าไหมขุดตรงนี้ค่ะปาดหลิวตแรปงลนงี้เนมีั้นยมันมจะีเปข็นุยแปไสล้งเดือนเยอะมากเลยแต่จะเป็นแปลงประมาณว่าแมผนสมระหว่างตรังหนึ่งกับ84แปดสิบสี่มันก็เลยแยกอย่อา๋งอเดียวแปแยดกสไีม่่ขอีดอกสองจ้าใช่อ๋อถ้าคูดหัวขึ้นมากขึ้นแล้วไกลถือจว้่าาแต่ว่าดอกมันก็ตั้งกันนี่เด้ดอกมันก็ตั้งกันอยู่นี่ทั้งนี้ตอนนี้แปลงนึงจะให้แปลงนั่นแปลงที่ใส่ยังไงจ้าทำนึงก็งามของมันก็งามนิดเดียวครับนาดาวันพอทั้งนี้อันที่ใบมันยุบลงก่อนนี่มันสิเกิดจากหยังคะคือว่าสันนิษฐานอาจจะเกิดจากพวกเสื้อที่มันกินทั้งหัวครับกินที่หัวมีอยู่บ่พอได้ก็เเหป็็นดผลกระทบคุดได้คุดเบิ่งอยู่มันบ่คะครับหัวเนาะหัวมันเน่ามันบ่บาดบาดแม่งเขาอ่ะอ๋อบ่พวกบ่ได้เอาเสียมหน่อยมาขุดเบิ่งเนาะเขาต้องอะไรด้วยยังคนเดียวแบบนี้ครับเพราะว่าถ้าฝุ่นมันไก่โฮมเนาะแล้วมองนี่มันสิเป็นแดดกว่าแล้วมันเบิ่งทรงนี่มันต่างกันเลยแม่นี่แม่เฮาทายเบิ่งจากมองนี่นะเนี่ยฟังทางนี้นะฟังทางนี้มันสิยังเขียวอยู่อีกฟังนึงมันยุบแล้วเนี่ยผสม2,000ด้วย84ขีด1กับตรังโอ้84ขีด2กับตรัง1นะต้นได้ทิมแห่งๆนั่นพ่อก็สิได้เห็นชัดเจนที่ใบเพิ่นตัดนี่คือเอาไปเฮ็ดนอกอื่นนี่ครับไปเฮ็ดหมอนอ๋อบ่คะหมอนสมุนไพรอ๋อเอาใบเอาบัดครับได้บัดไปเฮ็ดหมอนสมุนไพรใบเพิ่นสิยัดหมอนขายดีมันสิเฮ็ดให้หอมแม่นบ่คะยามครับยามเพิ่นนอนสิต้องกินหอมของหัวนะแม่นดีอ่ะหอมหมดแห้งแสดงว่าอันเพิ่นต้องบดก่อนบ่พอหรือว่าเอาไปจังซี่เลยเอาใบนี้คือได้ทางเอาใบแห้งนี่ไปเฮ็ดได้เลยบ่แต่มันมีกลิ่นหอมอีหลีค่ะนี่หอมหอมโดนเนี่ยๆยิ่งถ้าเฮาขยับนี่มันสิหอมเนาะแล้วหอมไม่หอมบ่หอมแห้งแม่หอมเบาๆครับใช่ไหมครับไอเดียดีเนาะในบ้านหรือพวกผู้หญิงใส่ได้หมดทุกอันบ่คะหรือว่าใส่ได้เฉพาะในขมิ้นโอเคหมายถึงว่าครับหมอนบ่ครับนึงไหนแม่นค่ะใบค่ะใบใส่ได้กับใบเพิ่นสิแสงแต่ใบขมิ้นนะที่แรกว่าสิเอาใบไผ่ให้ใบไผ่มันมีกินใบไผ่บ่มีกินอ๋อบ่มีกินใส่ใบขมิ้นแท้อ้าวมันก็ดีอยู่ด้วยพ่อบ่มีอาการบ่มีอาการแสดงว่ามันสิเป็นแต่เป็นบางอันละมั้งเนาะค่ะพูดเกี่ยวกับน้ํามันสิหัวมันสิเน่าเข้าไปมันอาจสิเป็นแต่น้ําบางต้นบ่คะแต่นี่เพิ่นลงหัวเริ่มสิได้อยู่แล้วค่ะบัดรอเอาเนาะนี่ค่ะเพิ่นตัดเอาใบไปเฮ็ดครับไปเฮ็ดหมอนว่าติเฮ็ดหมอนหมอนไผ่ใช่ป่ะโอ้ตัวนี้ครับอายุประมาณจักเดือนแล้วค่ะพ่อตัวนี้ปลูกเสื้อผ้าเลยป่ะเสื้อผ้านะปลูกเสื้อผ้าที่ว่าเดี๋ยวปลูกเมษาปีก่อนเนี่ยปลูกเมษารู้สึกว่าดีกว่าป่ะมันไม่ใช่มันห้อนมันฝนตกต้องพืชเสื้อผ้าต้องให้ฝนแหลกลงมาก่อนเนาะครับมีฝนลงมาหน่อยมันก็ได้งามขึ้นทีนี้ฝนบ่หยุดแค่นะครับตกอยู่ตลอดกังงามนี่เลยค่ะนี่ถือว่างามนะใส่ได้อยู่นะเนาะใส่เป็นตัวอย่างโยกไข่ว่าซั่นเร็วโยกไข่เป็นตัวอย่างอันนี้อันตอนแรกพ่อเราคิดว่ามันสิมีหัวเน่าแต่บ่เน่าแม้มันก็ยังดีๆอยู่นี่อ่าสิเป็นอืม
จะสิว่าอยู่ไหนครับเป็นเพียบไฟกับโมแมนโมแมนค่ะโมแมนมันอาจจะอยู่หัวธรรมดาหัวธรรมดาคือขาเนียนบ่อะไรก็ตั้งหลายก็นี่ตัวหน่อยก็ตัวนี้ยกไห้ไปไหนยกไห้เป็นตัวย่างเป็นตัวย่างตังนึ่งแล้วตังไห้เป็นตัวย่างตังหนึ่งมุนทางนี้สิเออไปล่างเอาชิดน้ำแค่ไหนแค่เนี้ย